ว่านิ้วผักกาดหอมวันนี้นี่นะคะนิ้วที่ได้รับอุบัติเหตุค่ะก็เอาเล็บออกครึ่งหนึ่งนะคะก็เพื่อแผลจะไม่ชื้นเพราะว่าทุกท่านก็เป็นห่วงว่านิ้วผักกาดหอมไปอย่างไรบ้างค่ะนี่ค่ะแผลแห้งค่ะแต่ว่าเล็บก็หายไปครึ่งหนึ่งตอนนี้ก็รักษาด้านที่มันลึกเข้าไปนี่คือในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุนะคะค่ะอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านค่ะนี่จะพาเข้าสวนค่ะวันนี้ก็จะเก็บพืชผักผลไม้นะคะอาจจะแปรรูปเอาไว้กินในฤดูหิมะตกตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าเตอร์กูเตอร์ชอบมากค่ะบรรยากาศแบบนี้เขาหลับสบายกูเตอร์เฝ้าแอปเปิ้ลเหรอครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าวันนี้ก็พามาเก็บผักอีกแล้วค่ะเก็บเอาเข้าช่องฟิตไว้ทานในฤดูหิมะตกหรือฤดูที่หายากจ้าวันนี้ก็จะเก็บมะงวนเริดนะคะเป็นคำสั่งของคุณพี่ชายค่ะเสียงอาจจะดังมากนะคะเพราะว่าคุณแลมโบ้กำลังตัดฟืนอยู่ค่ะฟืนที่มันกองอยู่ด้านหลังนะคะเป็นที่ของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อเตรียมไว้ในฤดูหิมะตกฤดูหนาวค่ะตอนนี้ก็เริ่มวอยวอยมาแล้วค่ะแนะนำตะกร้าใหม่ค่ะตามที่ทิศที่แล้วนะคะแล้วก็สวมรองเท้าบูทรองเท้าอีโอฟคู่ใหม่พอดีเท้าเลยค่ะแล้วก็ชอบด้วยนะคะรุ่มนี้รุ่มนี้ก็คือเป็นดอกไม้ค่ะมั่งงอนนะคะเราปลูกเพาะตั้งแต่เปลือกค่ะไอเพาะตั้งแต่กระป๋องเล็กๆเพาะในแผงไข่ก็มีค่ะกว่าจะมันจะโตขนาดนี้นะผ่านหิมะไปชุดหนึ่งคิดว่าจะไม่ได้กินแล้วจ้ะคุณเบนโบบอกว่าเดี๋ยวเราได้กินถึงปีหน้า2 ปีแหละค่ะเพราะว่ามันไม่ตายนะคะหิมะมาก็ไม่ตายเดี๋ยวเรามารอดูไปพร้อมๆกันค่ะแอบมีเพี้ยลงนิดๆนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะมันเยอะแบ่งปันกันไปคนกินบ้างสัตว์กินบ้างเพื่อนบ้านบ้างครอบครัวแฟนบ้างเ
ผักกาดหอมจะต้มจับชายด้วยจ้ะก็ได้มีหัวเรดิสแทนหัวผักกาดต้นไอ้นี้ก็ต้มจับชายได้ดีทีเดียวโอ้ยอันนี้ก็แหว่งจนหน้าเกลียดเนาะยอดงามหลายนิ้วก็มันยาวกว่าเพื่อนเนาะนิ้วที่มันเจ็บค่ะชนตลอดไอ้ซี่วิดของขน่อยดูงามงามแอบมีเพี้ยนะแอบมีเพี้ยเด ได้แล้วจ้ามั่งงนมั่งงนเรดก็คือสีแดงนะคะแล้วก็มั่งงนวอนลิปมั่งงนก็สีเขียวเนี่ยค่ะได้แล้วค่ะตะกร้าหนึ่งอันนี้เป็นมั่งงนเรดนะคะพอเด็ดใบเข้าออกก็รู้สึกมันโปร่งขึ้นนะคะผักกาดหอมก็พรวนดินนิดนึงค่ะเขาคงจะมีใบงามงามมาให้เราเก็บเป็นรุ่นต่อไปนะคะยอดสวยจ้ะดูนะคะโหยจะถึงดาวอังคารมั้งคะเนี่ยโห้ยผักงามแท้งามว่ะงามแต้งามว่ะทีนี้ผักกาดหอมจะเก็บใบหอมนะคะเก็บเอาไปเข้าช่องฟิตไว้ด้วยแล้วก็จะทำส้มผักค่ะเพื่อแปรรูปเอาไว้กินในฤดูที่มันหายากนะคะก่อนที่มันจะแห้งไปเพราะว่ามันลงหัวใหญ่มากแล้วจ้ะเดี๋ยวจะถอนให้ดูอีกสักหัวเนาะหัวนี้ไหมเดี๋ยวผักกาดหอมจะไปทำอ่อมไก่นี่ค่ะเราได้หอมแดงหอมกินใบมันตลอดฤดูกาลแถมยังเก็บใบไว้กินในฤดูที่หายากจากนี้เราก็ได้กินหัวมันด้วยค่ะเพราะหัวมันเขาก็เดี๋ยวก็ไปตากแห้งทำพิธีการกู้เหมือนหอมเกิดเตรียมบ้านเฮานะเจ้านี่ได้แล้วเดี๋ยวทำการเก็บใบมันแต่มาดูดอกนี้นะคะน่าจะเม็ดหนึ่งได้นะคะดูนะไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆค่ะนี่คือดอกหอมนะคะอู้น่ะเนี่ยค่ะเม็ดกว่าใครบอกก็จะไม่เชื่อนะดอกหอมมันงามมันยาวประลำประเลือ
โอโดอยู่ดอกหอมบ้านนี้สูงกว่าหลังคาบ้านนะเห็นไหมสูงกว่าหลังคาบ้านจริงๆฮัลโหลแอนสกริงโอ้ทิวชั่นทักเอากาแฟมาให้โอ้เย็ดแต่สนานแอนสกริงไอ้หนุ่มตัดเฟิร์นใส่ชุดลุงลังนะคะเพราะว่ามันเป็นชุดที่กันเลื่อยบาดจ้ะทั้งรองเท้าแล้วก็กางเกงว้าวให้ดื่มกาแฟอากาศร้อนๆเนี่ยนะคุณพ่อน่ารักมากทิวชั่นทางอินสกริงหวามโอ้ถามว่าร้อนไหมก็บอกผมตัวไลท์เวทสเกสันมีเหงื่อวะน่าตัวไลท์เวทสเกดริกสันโอเคสันคลอยละสันคันเซอร์แกไม่อยากจะบอกว่าอากาศร้อนแล้วให้ดื่มกาแฟนะก็ละแอนสกริงโอ้ไฟดูสดูสะเย็ดตะร้องยับทินทบเบ้โอเคคอมมาเย็นป้าย่าแกบอกว่าเออคอมมาแต่แกมาฟงวันเลยแย่นะเป็นคอมแมนใส่ยาทินหุ่นมโอเคแกบอกว่ามังงนหมดย่างว่าเดี๋ยวลูกชายจะมากินข้าวด้วยน่ะเขาจะได้เอาไปกินด้วยค่ะก็บอกว่าโอเคยับในขณะที่คุณลันโบทานกาแฟดื่มกาแฟอยู่ค่ะผักกาดหอมจะเก็บต้นหอมทำเวลานิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ไปช่วยคุณเดมโบเก็บฟืนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแกจะเอาอีกคันลากรถหนึ่งมีคันสปอร์ตอ่ะอีฟีดเซนแอนสกริ้งบราวอ่ะว่าเดี๋ยวเราเอาไปเข้าช่องฟิตไว้เดบลูมโมแอนสกริงเย็ดตะลงสังกอมาฟอลย่ะสังกอมาเลยน่าสตาวไหนโยวีมดเด็ดทอบดอินเดสปอร์อะแต่ทอบดอันละแอนสกริงยังมาฟอลผมบลูมอะอ๋อฮะฮัลโหลเวียดินเตะนั่นตัวย่อฮะบอกว่าดอกหอมเกบอกว่ามันน่าจะมีเมล็ดเราไว้ถึงปีหน้าอาการหอมบอกไอ้หอมเนี่ยเขาต้องถอนมันจ้ะมือก็เจ็บไม่ถนัดทั้งถือกล้องเลยทั้งเก็บผักด้วยThank you.
็บเอาไว้ทำหอมม้วนอีกสักชุดนะคะได้แล้วเดี๋ยวผักกาดหอมจะพาไปเก็บอะไรก่อนดีถั่วลันเตาจ้ากำลังอ่อนๆ นี่ก็มีฝักอวบๆก็มีค่ะกำลังมาใหม่ก็มีเนี่ยค่ะพอเขาเริ่มกินได้ก็เก็บแล้วค่ะเอาเข้าช่องฟีดไว้นะคะไม่งั้นมันแก่เร็วค่ะคิดถึงตอนที่เราปลูกกันในบ้านนะคะคิดว่าจะไม่รอดต่างก็ลุ้นกันว่าโอ้ยมันจะได้กินไหมเนาะแอบมีนะคะนี่แอบมีหลายฝักอยู่อันนี้ก็เริ่มแก่แล้วค่ะยังเก็บไม่ได้ละกระเทอะกระเทินกระเทอะกระเทินก็คือจะแก่ก็ไม่แก่จะอ่อนก็ไม่อ่อนสุดที่รักเขาก็ตัดไม้นะกองไม้จากบรรพบุรุษอ่ะแกก็ถือโอกาสทำความสะอาดสวนไปด้วยอยู่ด้านนอกนะคะยังได้กินอีกนานค่ะถ้าถึงฤดูหิมะตกโอ้ยผักสีเขียวๆนี่มีคุณค่ามากค่ะซื้อก็แพงนะคะผักในเวลานั้นค่ะปีนี้โชคดีมากได้ผักไว้เยอะเลยค่ะทั้งผักป่าแล้วก็ผักบ้านทำค้างไม่ให้ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวไปไม่รอดตอนนั้นโดนหิมะนะคะถั่วลันเตายึดเลยค่ะนี่ไปครึ่งชั้นเลยครึ่งราวเลยตรงนี้อีกนี่ได้ผัดใส่ผักรวมๆให้คุณแรมโบ้เป็นจาน2จานนะคะนี่ใส่เห็ดเหลืองเข้าไปค่ะเดี๋ยวไปโบตัดไม้อยู่มุมนี้นะคะผ่านต้นวินแบร์ค่ะพอใหญ่หมูทอดกระเทียมพริกไทยผัดผักน้ำมันหอยรัดข้าวให้คุณแรมโบ้ค่ะส่วนของผักกาดหอมก็เปลี่ยนจากแกงเห็ดมาเป็นอ่อมหมูนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามและให้กำลังใจเสมอมาค่ะสวัสดีค่ะ